ซอยเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนนะครับตั้งชื่อให้สุภาพนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตั้งชื่อให้สุภาพหน่อยนะครับเปิดหน้าไหนแล้วครับเพราะว่าวิดีโอเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่ลง YouTube นะครับเป็นหน้าเป็นตาโรงเรียนนะใครตั้งชื่อผิดเพี้ยนวิชาของตัวเองนะครับเปิดหน้าที่เท่าไหร่แล้วครับไม่ต้องใช้หนังสือครับเดี๋ยวดูบนสไลด์ไปพร้อมคุณครูเลยว่ามันเปิดไม่ได้ค่ะเปิดหมายถึงเปิดอะไรเอ่ยตอนเข้ามาค่ะมันเปิดไม่ได้อ๋อคุณครูปิดไว้เองตกใจละสิสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับผมส่งงานไปในไลน์ครูครับส่งไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วครับครับคุณครูเห็นแล้วก็ส่งไปเลยหาไลน์คุณครูไม่เจอครับหาไลน์คุณครูไม่เจอผมพิมพ์หมดทุกอย่างแล้วมันขึ้นคนอื่นเต็มเลยครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวส่งให้ใหม่นะอยู่ในแชทด้วยครูครับครูบอกว่าครูจะส่งสติ๊กเกอร์มานะแต่ในแชทอะครับในไลน์ครูผมยังไม่เห็นเลยครับไม่เห็นไลน์คุณครูเหรอเห็นแล้วครับผมส่งไปแล้วครับครูยังไม่อ่านครับครูครับครูส่ง ID ไลน์ครูมาให้ใหม่ได้ไหมครับผมส่งงานคุณครูไปแล้วแต่ว่าคุณครูไม่ตอบกลับอะครับครูของหนูก็เหมือนกันมันเด้งแล้วมันเด้งแล้วมันเด้งแล้วมันเด้งในแชทแล้วนะครับคุณครูต้องเก็บงานหลายชั้นหลายห้องนะใจเย็นๆนะครับคุณครูกำลังไล่เช็คอยู่นะครับใครส่งได้คะแนนเต็มแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คะแนนครูงานอันไหนหรอครับอ้าวผมเพิ่งเข้างานที่ให้เข้าไปทำซีดานในเว็บโค้ดไอ้ที่เป็นหมากับแมวใช่ไหมครับใช่ครับผมทำ11ด่านครบเลยโอเคครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมี2บทนะครับมาดูบทแรกก่อนนะครับนะครูในแชทผมยังไม่เห็นใน ID ไลน์ครูเลยไอดีไลน์ครูเนาะผมก็ไม่เห็นค่ะคุณครูยังไม่ได้พิมพ์ให้นะครับครูครับต้องส่งเข้าไปในกลุ่มห้องไหมครับครูครับครับต้องส่งเข้าไปในกลุ่มห้องไหมครับไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องใจครูเลยเห็นไหมแล้วค่ะแต่หนูมีไลน์ครูแล้วสำหรับใครที่ไม่มีนะครับเอาไว้ส่งงานวิชาคุณครูนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับข้อหนึ่งถามว่าครับใช่ Enjoy PV ไหมครับ Enjoy ครับ JUB VP Land ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้โฟกัสที่การติวสอบก่อนนะอย่าเพิ่งวอกแวกนะครับมาดูข้อ1นะครับการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใดนะครับคำตอบก็คือหาวิธีแก้ปัญหาจนสำเร็จนะครับคุ้นๆไหมคุณไหมครับคุณไหมโจทย์แบบนี้คำตอบแบบนี้คุณครับคุณครับต่อไปนะครับวันนี้ฝนตกมีน้ำท่วมถนนแม้ฝนหยุดตกนานแล้วน้ำก็ยังท่วมถนนชานนท์สงสัยว่าเพราะเหตุใดน้ำยังคงท่วมถนนจึงสำรวจถนนพบขยะอุดตันท่อระบายน้ำเต็มไปหมดนะครับข้อใดเป็นปัญหาที่ชานนท์กำลังประสบอยู่ของที่หนึ่งไหมครับใช่ของสอบกลางภาคไหมขยะอุดตันครับใช่ครับขยะอุดตันครับน้ำท่วมถนนนะครับเพราะน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่ชานนท์ประสบอยู่นะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะไม่สามารถระบายลงท่อระบายน้ำจึงท่วมถนนนะครับ
ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาคือน้ำท่วมฝนตกค่ะการขยะอุดตันขยะอุดตันขยะอุดตันค่ะนะครับเพราะขยะเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่อระบายน้ำตันนะครับบางคนบอกว่าฝนตกค่ะคุณครูฝนตกเป็นปัญหาก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นสาเหตุของปัญหานะครับเพราะถ้าไม่เกิดขยะอุดตันนะครับต่อให้ฝนตกแรงขนาดไหนน้ำก็ยังระบายได้ถูกไหมถูกไหมครับถูกค่ะเพราะฉะนั้นขยะอุดตันนะครับเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมนะครับนะต่อไปนะครับการกระทำของชานนท์อยู่ในขั้นตอนการแก้ปัญหาคือคำว่าจึงสำรวจรวมข้อมูลค่ะสังเกตคำว่าจึงสำรวจนะจึงสำรวจนะครับเป็นการดำเนินการที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นนะครับหรือต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหานะครับต่อไปถ้านักเรียนเป็นชานนท์นะครับจะแก้ปัญหานี้อย่างไร1ค่ะ1ค่ะข้อหนึ่งค่ะคือรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกการทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะนะครับระวังนะใครจำเลขเนี่ยระวังนะครับกลัวจะสลับข้อนะครับนะให้จำเป็นคำตอบนะครับไม่ให้จำเลขนะครับต่อไปนะครับข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้องคือแนวทางการแก้ปัญหาให้ลุล่วงและมีประสิทธิภาพนะครับเพราะขั้นตอนการแก้ปัญหาจะเป็นแนวทางว่าเราควรแก้ปัญหาอย่างไรให้ปัญหานั้นสำเร็จนะต่อไปนะครับเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับข้อใดเรียงลำดับการขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้องนะครับข้อไหน1มีวางแผนการแก้ปัญหา2แก้ปัญหา3ระบุปัญหา4ทดสอบและประเมินผลข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะ1ค่ะถูกต้องนะครับเพราะเป็นขั้นตอนที่ทำให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับหรือมากที่สุดนั่นเองนะต่อไปนะครับปองกุลประดิษฐ์โมบายรังผึ้งทรงกลมแต่ไม่สามารถหากระดาษแก้วได้ปองกูลจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิษฐ์แทนการปฏิบัติของปองกูลเป็นการแก้ปัญหาขั้นตอนใดวางแผนแก้ปัญหาค่ะลงมือแก้ปัญหานะครับปองกูลประดิษฐ์โมบายรังผึ้งทรงกลมเป็นขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหาคำว่าเห็นไหมจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิษฐ์แทนนะครับบางคนบอกว่าวางแผนการแก้ปัญหาถ้าตอบข้อ3โจทย์จะไม่ได้กล่าวแบบนี้นะครับโจทย์จะกล่าวแบบว่าสมมติปองกูลประดิษฐ์โมบายรังผึ้งทรงกลมแต่ไม่สามารถหากระดาษแก้วได้ปองกูลจึงคิดหาวิธีนะครับปองกูลจึงคิดหาวิธีนะต้องดูคำดีๆนะครับกับข้อนี้คือปองกูลจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิษฐ์แทนนะครับคำว่าจึงนำเนี่ยไม่ได้อยู่ในข่ายในการวางแผนนะครับเป็นการลงมือแก้ปัญหาแล้วนะครับเพราะปองกูลได้คิดไว้แล้วนะครับได้วางแผนไว้แล้วว่าเราจะเอากระดาษชนิดอื่นมาแทนนะครับแต่คำว่าจึงนำเนี่ยก็คือปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับคือลงมือแก้ปัญหาแล้วนะต้องดูดีๆนะครับตีโจทย์ให้แตกเมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การวางแผนในการแก้ปัญหาเนี่ยแตกต่างกันของแต่ละคนปัจจัยในการวางแผนในการแก้ปัญหาข้อไหนถูกที่สุดสาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้อไหนถูกที่สุดนะครับกลับไปดูโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับโจทย์ถามว่าเมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การวางแผนในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลแตกต่างกันเขาระบุว่าปัจจัยที่ทำให้การวางแผนนะครับในการแก้ปัญหาด้วยแต่ละบุคคลแตกต่างกันนะเหตุผลก็คือนะครับเพราะการวางแผนในการแก้ปัญหาครับปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาแตกต่างกันคือประสบการณ์และความรู้ของแต่ละบุคคลนะครับบางคนอาจจะเจอปัญหานั้นนะครับแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อันนั้นยังคงเป็นประสบการณ์และความรู้ที่ยังไม่สำเร็จนะครับแต่สำหรับบางคนนะครับเจอปัญหาเดียวกันแต่มีประสบการณ์และความรู้ในการทำมันจนสำเร็จแล้วนะครับนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับไปดูข้อที่10นะครับข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์นำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาหนึ่งแก้ปัญหายังถูกต้องแม่นยำสองแก้ปัญหาได้สะดวกรวดเร็วสามเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสี่ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเป็นไปได้ไหมที่เวลาเราซื้อมือถือซื้อแท็บเล็ตนะครับหรือโรงงานต่างๆนะครับลงทุนซื้อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างการอำนวยความสะดวกคำว่ามาช่วยในการแก้ปัญหาคือต้องทำให้บรรลุต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้เกิดผลบวกข้อไหนที่เป็นไปได้ยากจริงไหมว่าลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาไม่ค่ะนะครับเพราะทุกครั้งที่เรานำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเลยนะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำถูกไหมถูกค่ะนะครับนะครับต่อไปนะครับกลับไปดูข้อหนึ่งใหม่ฮะทุกคนนะครับอะไรนะครับอะไรนะข้อที่สี่ครับข้ออะไรครับข้อที่สี่สิบครับข้อที่สิบสิบข้อที่10ครับครับผมข้อที่10ครับผมครับเรียบร้อยไหมมีใครยังไม่ได้บันทึกภาพไว้ไหมโหจำไม่ได้จำได้ไหมไม่ค่ะแน่ใจแน่ใจโอเคเดี๋ยวไปดูอีกหน่วยหนึ่งนะครับเมื่อกี้ภาพของครูชนละทีแล้วเนี่ยคิดถึงครูชนไหมว้าวคิดถึงครูชนกันไหมเนี่ยคิดถึงสิใครจะไม่คิดถึงนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ
เห็นสไลด์ไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคแต่คุณครูขอปิดตัวนี้แป๊บนึงมาดูต่อนะครับข้อใดกล่าวถึงอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องมากที่สุดคำตอบคือช่วยกันตอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกถูกต้องครับเพราะอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายและหลายเครือข่ายทั่วโลกนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่อง2เครื่องขึ้นไปค่ะเก่งมากยังจำได้นะครับต่อไปข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ World Wide Web เอาไว้ทำอะไร World Wide Web บริการอะไรครับบริการเปิดเว็บไซต์ต่างๆเออเก่งมากนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดแม่มันน่าภูมิใจจริงๆนะครับเก่งมากนะครับเพราะ World Wide Web นะครับเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที่แสดงผลในรูปแบบของเอกสารหรือหรือที่มักเรียกกันว่าเว็บไซต์นั่นเองนะครับมันเป็นเหมือนฟิลแบบจะว่ายังไงดีมองง่ายๆมันเป็นตั๋วเบิกทางอ่ะเหมือน GPS อ่ะนะครับเหมือนเป็นกุญแจไปเปิดนะประมาณนั้นนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ต้องการว่าที่ต้องการเปิดด้วยบูเว็บน้ำหน้านั่นเองนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ได้ใช้บูเว็บนะบางตัวอาจจะเป็นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนสร้างเว็บไซต์นั้นน่ะจะเขียนออกมาในรูปแบบไหนอีกนะครับแต่โดยทั่วไปเขาใช้การเขียนบูเว็บในการนำหน้านะครับมาดูต่อนะครับข้อใดเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนอื่นๆหรือเว็บไซต์อื่นเชื่อมโยงลิงก์ค่ะลิงก์ค่ะนะครับเก่งมากนะครับเพราะเป็นจุดอ้างอิงในการเชื่อมโยงของข้อมูลไปยังข้อมูลหรือสื่ออื่นในเว็บไซต์นะครับเห็นไหมเวลาเราอยากได้คลิปวิดีโอนะครับที่อัพลง YouTube อันนี้แจ้งคุณครูหาขอลิงก์วิดีโอ YouTube ในวันนี้หน่อยครูก็ส่งลิงก์ให้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้า Google ไปพิมพ์หาและพิมพ์ชื่อให้วุ่นวายยากเย็นนะครับคลิกลิงก์เดียวนะเด้งมาเลยนะครับสะดวกมากนะครับต่อไป Search Engine มีประโยชน์ในด้านใด Search ค้นหาตรงไหนตรงไหน TikTok ค้นหาคำว่าค้นข้อไหนค้นข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะเอ้ยมั่นใจตอบเลยครับมั่นใจตอบเลยนะครับเพราะ Search Engine นะครับช่วยในด้านการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อไปนะครับข้อใดเป็นการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่จะได้ข้อมูลทันสมัยมากที่สุดไหนทันสมัยมากสุดค้นหาข้อมูลอย่างเว็บไซต์ที่กำลังได้รับความนิยมครับไม่ใช่ครับตอนนี้มันก้ำกึ่งระหว่างข้อ1กับข้อ4ใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะลองวิเคราะห์ดูนะครับลองวิเคราะห์ดูเว็บไซต์ที่จะทันสมัยบางทีอาจจะจริงนะครับได้รับความนิยมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ได้ระบุวันเวลาอย่างชัดเจนครับลองดูนะครับบางทีนะครับการได้รับความนิยมอาจจะเป็นเว็บไซต์เก่าก็ได้นะอาจจะไม่ทันสมัยที่สุดก็ได้อาจจะเป็นข้อมูลดั้งเดิมนะครับต้องไปดูนะครับมีใครปิดสไลด์เอ้พวกนี้เพื่อนกำลังติวกันอยู่มือบอลซะแล้วมาต่อนะครับตอบ4เพราะว่าการระบุวันเวลานะครับอย่างชัดเจนถือเป็นการบ่งบอกถึงข้อมูลที่รับการปรับปรุงหรือแก้ไขเป็นข้อมูลที่ทันสมัยนั่นเองนะครับ
ข้อนี้ผมเหงื่อตกเหงื่อตกเลยเหรอครับสำหรับคนที่ตอบข้อหนึ่งไปเมื่อสักครู่นะครับบางที่อย่างที่บอกนะครับเว็บไซต์ที่กำลังได้รับความนิยมอาจจะไม่ใช่ข้อมูลใหม่เสมอไปนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเก่าข้อมูลดั้งเดิมนะครับที่มีอายุข้อมูลนานนะครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่ทันสมัยตลอดนะครับทันสมัยเสมอก็คือต้องดูระบุวันเวลานะครับมันจะมีให้ระบุอยู่คุณครูเคยพาดูจำได้ไหมจำได้ค่ะครับสักครู่นะครับมาต่อนะครับเหตุใดเว็บไซต์หน่วยงานราชการจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์อื่นเพราะมีเนื้อหาที่ถูกต้องมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนค่ะนะครับเพราะเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือมีเนื้อหาข้อมูลที่ดีสามารถนำข้อมูลที่ใช้ไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ได้นะครับข้อนี้ให้เรามองในมุมกว้างๆนะครับอย่าไปเจาะจงนะมองกว้างๆเข้าไว้นะครับนะโอเคเนาะค่ะอย่ายิ้มกุ้งกิมกันดิเฮ้ยอย่ายิ้มกุ้งกิมนะครับมองกว้างๆไว้นะครับหายใจเข้าลึกนะเวลากราฟข้อ6นะโอเคไหม มาดูต่อข้อ7นะครับหากนักเรียนต้องการส่งข้อความไปหาญาติที่อยู่ต่างประเทศนะครับควรใช้บริการใด1อีเมล2อีบุ๊ก3 e-learning 4 e-commerce อีเมลครับอีเมลค่ะนะครับถูกต้องนะครับเพราะอีเมลนะครับย่อมาจาก electronic mail นะครับเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการติดต่อหรือส่งข้อความผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองเก่งมากนะครับข้อใดจัดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook ค่ะ Facebook ครับนะครับเพราะเป็นที่ที่เราสามารถใช้ในการนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆได้นะครับข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลทางอินเทอร์เน็ตครูครับย้อนไปข้อ8ก่อนครับการนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับถูกต้องนะครับนี่คือการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับข้อ8ข้อใดจะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กตอบโอเคครับไปเลยครับครูตอบโอเคไปเลยมันมีที่ไหนล่ะตอบอะไร Facebook ครับครู Facebook ค่ะครับข้อ2คือการนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับนะระวังนะครับใครไปเซฟรูปของคนอื่นนะครับที่เขาถ่ายด้วยกล้องตัวเองนะครับถ่ายด้วยมือถือของตัวคนนั้นบุคคลนั้นนะครับไปเซฟมาทำโฆษณาต่างๆนะระวังนะครับเจ้าของภาพมาเห็นนะฟ้องได้นะครับนะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับไปนะครับบุคคลใดสามารถก่อให้เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้มีไม้นายกายกายเผยแพร่สื่อการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารทางภาพและเสียงค่ะภาพและเสียงครับเพราะกายเผยแพร่สื่อลามกอนาจารอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการก่ออาชญากรรมได้นะครับอาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะอาจจะไม่ใช่กับทุกคนครับอาจจะเป็นเฉพาะบางกลุ่มนะครับแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีการใช้โซเชียลต่างๆนะครับนะบางทีมันเกิดการแฮกได้นะครับระวังต้องระวังนะครับใช้อย่างระมัดระวังนะมีใครอยากบทที่1บทที่2เคลียร์ไหมมีใครอยากให้คุณครูย้ำตรงไหนให้ไหมไม่แล้วค่ะไม่ค่ะเตรียมสัญญาณหรอมั่นใจหมดแล้วใช่ไหมทำได้แน่นะค่ะทวนอีกสักทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวทวนบทที่หนึ่งให้อีกสักทีหนึ่งอ
อัตลกรเกิดอะไรขึ้นทำไมขำก๊ากขนาดนั้นคุณครูชมชนมาอีกแล้วอะไรนะภาพคุณครูชนมาอีกแล้วโอ้ครูชนเขาหล่อนั่นน่ะจะหัวล้อไปนะครับครูชนมีเสน่ห์น่ะเลยอ่ะหล่อไหมครูชนหล่อที่สุดแล้วเนาะครูหลงครูชนมากเลยหลงครูชนนะอ่ะมาดูต่อนะครับกลับมาดูข้อที่หนึ่งใหม่นะครับเดี๋ยวนะคำกากเลยนะเด็กๆ เจอครูชนเข้าไปนะครับนะโอเคมาละอ่ะนะครับมาดูต่อนะครับการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใดคำตอบคือหาวิธีแก้ปัญหาจนสำเร็จนะครับการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใดนะคำตอบคือหาวิธีแก้ปัญหาจนสำเร็จนะครับต่อไป พิจารณาสถานการณ์นะครับแล้วตอบคำถามข้อ2ถึง5นะครับวันนี้ฝนตกมีน้ำท่วมถนนแม้ฝนหยุดตกนานแล้วน้ำก็ยังท่วมถนนชานนท์จะสงสัยว่าเพราะเหตุใดน้ำยังคงท่วมถนนจึงสำรวจถนนพบขยะอุดตันท่อระบายน้ำเต็มไปหมดนะครับปัญหาที่ชานนท์ประสบอยู่คือน้ำท่วมถนนครับน้ำท่วมถนนค่ะถนนค่ะนะครับนะเก่งมากข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาขยะอุดตันขยะอุดตันขยะอุดเออนะครับฝนตกไม่ใช่ปัญหานะฝนตกไม่ใช่สาเหตุนะครับฝนตกเป็นปกติของธรรมชาติอยู่แล้วอันเดิมไม่ใช่ครับใช่ครับอันเดิมทวนให้ทวนฝนตกเป็นเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ไประงับการระบายน้ำของท่อระบายน้ำคือขยะอุดตันนั่นเองนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมนะครับนะหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับพายุนะครับท่อระบายน้ำไม่ทันจำได้จำคือผมจำได้อาจจะเกิดเหตุนะครับอาจจะเกิดการท่วมได้นะหรือครับอย่างเหตุการณ์ที่โคราชนะครับนะเขื่อนเนี่ยฝนตกแรงนะครับเขื่อนระบายน้ำไม่ทันขอนแก่นเหรอขอนแก่นจำได้นะผมจำได้จำได้ว่าผมจำข้อได้จำได้ว่าขยะอุดตันขยะอุดตันประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ขยะอุดตันโอเคนะครับต่อไปการกระทำของชานนอยู่ในขั้นตอนของการแก้ปัญหาจึงสำรวจอยู่ในขั้นตอนไหนรวบรวมข้อมูลค่ะรวบรวมข้อมูลอ้าวถ้านักเรียนเป็นชานนจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่ครับแล้วถ้าเกิดนักเรียนไม่ใช่ชานนนักเรียนได้รับราชการเป็นอบต.เขตนั้นๆจะทำอย่างไรจะเลือกเพิ่มท่อระบายน้ำครับเพิ่มท่อระบายน้ำใครจะทำยังไงอีกมีการแก้ปัญหาอย่างอื่นไหมมีไหมล้างเผ่าพันธุ์ขยะล้างเผ่าพันธุ์ขยะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปได้ยากนะครับ
ยิ่งเราเผาขยะมากขึ้นนะครับจะเรียกก๊าซอะไรนะที่เผาขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศในวิทยาศาสตร์คุณครูบอกว่าก๊าซอะไรการเกิดการเผาไหม้ก๊าซอะไรคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์ค่ะใช่ไหมขึ้นไปอยู่เกาะอยู่กับชั้นบรรยากาศของโลกนะครับคาร์บอนนะทำให้เกิดภาวะอะไรภาวะโลกร้อนค่ะโลกร้อนค่ะภาวะโลกเลิฟโลกร้อนอ๋อโลกร้อนโอเคไม่ใช่โลกเลิฟครูต่อไปข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ถูกต้องแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทางการแก้และมีประสิทธิภาพครับโอเคประสิทธิภาพค่ะมากครับอ้าวข้อใดเป็นการเรียนระดับขั้นตอนแก้ปัญหาถูกต้องทำอะไรก่อนข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งนี่มั่นใจอ้าวต่อไปป้องคูณประดิษฐ์โมบายรังผึ้งทรงกลมแต่ไม่สามารถหากระดาษแก้วได้ครับป้องคูณจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิษฐ์แทนลงมือแก้ปัญหาค่ะลงมือแก้ปัญหาครับอาจจะวางแผนแก้ปัญหาก็ได้นะลงมือแก้ปัญหาลงมือครับลงมือผมจำได้ทำไมลงมือผมจำได้แต่อาจจะเป็นการวางแผนแก้ปัญหาก็ได้นะไม่ค่ะใช่ไม่ไหวแล้วทำไมถึงไม่ใช่วางแผนการแก้ปัญหาไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าต้องกุญจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิษฐ์แทนครับไม่เป็นไรคำว่าจึงนำเนี่ยแสดงว่าทำไปแล้วใช่ไหมลงมือทำแล้วใช่ไหมค่ะมือลงนะครับลงมือนั่นเองโอเคครับเอาเมื่อเกิดปัญหาได้ปัญหาหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยทำให้การวางแผนในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลแตกต่างกันประสบการณ์และความรู้ค่ะรู้ไปแล้วก็เลื่อนเลยแล้วสาเหตุของปัญหาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะเอาแล้วการร่วมอยู่ในเหตุการณ์ล่ะแล้วการคาดการณ์ผลลัพธ์ล่ะไม่ใช่ค่ะนะครับประสบการณ์และความรู้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะที่ทำให้ปัจจัยทำให้การวางแผนในการแก้ปัญหานะครับของแต่ละบุคคลแตกต่างกันนั่นเองบางคนนะครับแก้ปัญหาเดียวกันนะครับแต่มีประสบการณ์ที่ต่างกันอย่างที่บอกนะครับประสบการณ์แต่ละคนนะครับอาจจะสำเร็จ 90% บางคนสำเร็จแค่ 80% ของการแก้ปัญหาเดียวกันนะที่พบเจอพร้อมกันนะครับก็ได้ไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์นำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาตอบลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาค่ะถูกต้องนะครับเพราะยิ่งมนุษย์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับยิ่งมีแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับครูจะครูเลิกเรียนตอนไหนนี่ทำไมจะรีบไปไหนรีบไปนอนไม่ใช่จะรีบไปไหนครูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคครูทบทวนให้หลายรอบมากเอาให้ได้ไงต้องเอาให้ได้นะครับต้องเอาให้ผ่านแล้วค่ะปล่อยเอาพนมมือขอบคุณทางครอบอย่าเพิ่งไปพนมมือก่อนอย่าเพิ่งครูชนให้ด้วยเร็วครูชนให้พรนะครับเร็วครูชนให้พรเห็นไหมเห็นภาพครูชนไหมกำลังอวยพรเด็กๆอยู่นะเห็นไหมเลยค่ะเอามานะครับการสอบครั้งนี้นะครับใครที่ตั้งใจติวนะครับตั้งใจทบทวนนะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตั้งใจติวหรือไม่ได้ตั้งใจทบทวนนะครับผลจะตามมาก็คืออาจจะไม่สอบผ่านนะครับขอบคุณครูค่ะโอเคบายบายขอให้โชคดีในการสอบบ๊ายบายครูบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูบ๊ายบายขอบคุณเนอร์บุญครูอาริกาโตเซมาสค่ะอาริกาโตเซมาสรู้